เดี๋ยวจะใช้เบอร์8นะครับเบอร์8นี่นะเบอร์8ชัดเจนปึ๊บนะนี่แล้วเราก็ดูนะครับเขาจะบอกว่าใช้ดอท4นะครับใช้ดอท4อันนี้เป็น PS เบอร์2ช็อตแรกก็จะเป็นสกรูกับฝานะครับต่อมาก็จะมีพลาสติกแข็งๆนะครับเป็นซีนนี่เสร็จแล้วนี่แล้วก็จะมีซีนยางนะครับเช็คด้วยนะครับว่าซีนยางมันเสียหรือยังนะมันต้องนิ่มๆ นะเดี๋ยวเราจะวัดความชื้นของน้ำมันเบรกกันนะครับว่ามันควรจะเปลี่ยนหรือยังแล้วเราก็ปรับมาที่ดอท4นะครับผมใช้ดอท4นะเดี๋ยวมาดูจุ่มลงไปตอนนี้ความชื้นอยู่ที่ 2.8 นะครับก็คือใกล้จะ 3% แล้วนะครับมันก็ถือว่าเราจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับความชื้นมีความชื้นนะครับเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์จุดลงใต้นั่น 2.7 2.8 นะครับค่าอยู่ประมาณนี้นะก็โอเคนะครับถือว่าต้องเปลี่ยนนะครับผมจำระดับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไซลิงดูดออกนะครับอย่าดูดจนแห้งนะครับเดี๋ยวมันจะต้องไล่อากาศเยอะหน่อยนะครับอย่าดูดจนแห้งแป๊บนึง embo.4lv นะครับเดี๋ยวเปิดเลยนี่ 1,000 ml นะครับก็เปิดก็จะมีซีนอยู่ตรงนี้อุ้ยเติมลงไปแล้วก็เราก็ปั๊มน้ำมันเบรกนะครับใช้หลานนะใช้แรงงานดึกปั๊มไปเรื่อยๆครับมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับคราวที่แล้วผมไล่แบบแบบไม่ปั๊มนะครับแบบว่าขันแล้วก็ล็อกขันแล้วก็ล็อกนะครับแต่อันนี้ก็ปั๊มไปเรื่อยเลยนะครับหยุดก่อนแล้วเราก็ต้องเติมน้ำมันเบรกนะครับอย่าให้มันแห้งนะครับถ้ามันแห้งอ่ะไล่ยาวเลยนะครับเราก็ไล่จนมันใสนะครับกดไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าเราเห็นมันใสแล้วเราก็ต้องดูด้วยนะว่าในเนี้ยดูนี้มันจะต้องเวลาเรากดเบรกมันจะต้องไม่มีฟองนะครับถ้ามันมีฟองแสดงว่ายังใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวพอเราไล่น้ำมันเบรกเสร็จนะครับเราก็จัดให้มันอยู่ในระดับน้ำมันเดิมนะครับยางก่อนนะครับนะครับใส่ให้ดีลอยอย่าให้ปีนเสร็จแล้วเราก็ทำการใส่พลาสติกครอบนะครับกันกระเด็นแล้วก็เอาผ้าเช็ดให้เรียบร้อยให้สะอาดนะจะรู้ขันให้ตรงนะครับขันสลับกันนะครับฝามันจะได้ไม่โก่งเอาแค่ตึงมือนะครับอย่าขันแรงเกินนะเดี๋ยวมันจะปีนเกี่ยวนะครับมันเป็นเพียงแค่พลาสติกนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับเราก็ปลดสายออกนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับปลดสายเสร็จแล้วก็เอามาแจออกนะครับปิดตัวไล่ลมนะครับแบบนี้เสร็จเมื่อตอนเย็นผมได้เปลี่ยนน้ำมันเบรกไปเรียบร้อยนะครับก็เช็คระดับน้ำมันเบรกให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเช็คไอ้น้ำมันเบรกที่มันนี่นะที่มันแบบใหม่ๆอยู่ว่ามันจะประมาณไหนนะผมเทใส่ก่อนนี่นะครับคือน้ำมันเบรกของ Brembo นะครับ4นะครับจุ่มให้ดูเ
ไฟฟ้ากันนะจะดูว่าน้ำมันเบรกใหม่เป็นยังไงนี่เพิ่งเปิดนะครับเพิ่งจะเปิดเลยนะอันนี้ความชื้นอยู่ที่ 1.0% นะครับเห็นไหมเพื่อนๆได้เห็นความชื้นไม่เยอะนะครับเนี่ยคือถ้าเราเปิดฝาแล้วอ่ะเราเก็บไว้นะครับใช้ไม่หมดอ่ะเราก็ต้องเช็คนะครับว่ามันเสียหรือยังนะครับมันมีเสียด้วยนะนะครับจุ่มใหม่นี่นะ0นะเช็คปุ๊บเห็นไหม 1.0 เหมือนเดิมนะครับความชื้น 1.0 นะก็ประมาณนี้นะครับก็ลองดูครับอุปกรณ์ไม่แพงนะครับลองซื้อมาใช้กันได้แต่ว่าความน่าเชื่อถือก็ตามยี่ห้อนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำเป็นอาชีพอะไรมากมายนะครับซื้อมาเล่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับบ๊ายบาย